10. อภยากตสังยุตต์ 1. เขมาสูตรว่าด้วยเขมาภิกษุณี410สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นเขมาภิกษุณีเที่ยวจาริกไปในแคว้นโกศลเข้าไปพักอยู่ที่โตรณวัตถุระหว่างกรุงสาวัตถีกับเมืองสาเกตครั้งนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จจาริกจากเมืองสาเกตไปยังกรุงสาวัตถีได้เข้าประทับแรมราตรีหนึ่งที่โตรณวัตถุระหว่างกรุงสาวัตถีกับเมืองสาเกตรับสั่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสถามเรื่องนี้ว่าบุรุษผู้เจริญท่านจงไปดูให้รู้ว่าที่โตรณวัตถุมีสมณะหรือพราหมณ์ผู้ที่เราควรเข้าไปหาในวันนี้หรือไม่ราชบุรุษนั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระเจ้าประเสนที่โกศลแล้วตรวจดูโตรณวัตถุจนทั่วก็ไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ผู้ที่พระเจ้าประเสนที่โกศลควรเสด็จเข้าไปหาราชบุรุษนั้นได้พบเขมาภิกษุณีซึ่งเข้าไปพักอยู่ที่โตรณวัตถุจึงไปเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลถึงที่ประทับได้กราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่โตรณวัตถุไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้ที่พระองค์ควรเสด็จเข้าไปหาเลยมีแต่ภิกษุณีชื่อว่าเขมาผู้เป็นสาวิกาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นและพระแม่เจ้ารูปนั้นมีกิตติศัพท์อันงามฟุ้งขจรไปอย่างนี้ว่าพระแม่เจ้าเขมาภิกษุณีเป็นบัณฑิตเฉียบแหลมมีปัญญาเป็นพหูสูตรพูดเพราะมีปฏิภาณดีขอกราบทูลเชิญพระองค์เสด็จเข้าไปหาพระแม่เจ้ารูปนั้นเถิดพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสถามปัญหาเขมาภิกษุณีต่อมาพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปหาเขมาภิกษุณีถึงที่อยู่ทรงไหว้แล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ตรัสถามดังนี้ว่าพระแม่เจ้าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือเขมาภิกษุณีถวายพระพรว่าขอถวายพระพรมหาบอพิตรปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ก็หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคก็ไม่ทรงพยากรณ์หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่หรือแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ท่านถูกข้าพเจ้าถามว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือก็ตอบว่าปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ท่านถูกข้าพเจ้าถามว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือก็ตอบว่าแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ท่านถูกข้าพเจ้าถามว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือก็ตอบว่าปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ท่านถูกข้าพเจ้าถามว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่หรือก็ตอบว่าแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์อ
อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ปัญหานั้นขอถวายพระพรมหาบพิตรถ้าเช่นนั้นหม่อมฉันขอย้อนถามมหาบพิตรในเรื่องนี้บ้างขอพระองค์พึงตอบตามที่ทรงพอพระทัยเถิดพระองค์จะทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรนักคำนวณนักประเมินหรือนักประมวลบางคนของพระองค์ผู้สามารถคำนวณทรายในแม่น้ำคงคาว่าทรายเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเม็ดเท่านี้พันเม็ดหรือเท่านี้แสนเม็ดมีอยู่หรือไม่มีพระแม่เจ้าอันหนึ่งนักคำนวณนักประเมินหรือนักประมวลบางคนของพระองค์ผู้สามารถคำนวณน้ำในมหาสมุทรว่าน้ำเท่านี้อรหกะเท่านี้ร้อยอรหกะเท่านี้พันอรหกะหรือเท่านี้แสนอรหกะมีอยู่หรือไม่มีพระแม่เจ้าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมหาสมุทรลึกล้ำประมาณไม่ได้อย่างถึงได้ยากเรื่องนี้ก็เหมือนกันบุคคลเมื่อบัญญัติตถาคตพึงบัญญัติด้วยรูปใดรูปนั้นพระตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้พระตถาคตพ้นแล้วจากการบัญญัติว่ารูปลึกล้ำประมาณไม่ได้อย่างถึงได้ยากดุจมหาสมุทรฉะนั้นคำว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ก็ดีนี้ย่อมไม่ถูกบุคคลเมื่อจะบัญญัติตถาคตพึงบัญญัติด้วยเวทนาใดเวทนานั้นพระตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้พระตถาคตพ้นแล้วจากการบัญญัติว่าเวทนาลึกล้ำประมาณไม่ได้อย่างถึงได้ยากดุจมหาสมุทรฉะนั้นคำว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ก็ดีนี้ย่อมไม่ถูกบุคคลเมื่อจะบัญญัติตถาคตพึงบัญญัติด้วยสัญญาใดบุคคลเมื่อบัญญัติตถาคตพึงบัญญัติได้ด้วยสังขารเหล่าใดสังขารเหล่านั้นพระตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้พระตถาคตพ้นแล้วจากการบัญญัติว่าสังขารลึกล้ำประมาณไม่ได้อย่างถึงได้ยากดุจมหาสมุทรฉะนั้นคำว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ก็ดีนี้ย่อมไม่ถูกบุคคลเมื่อจะบัญญัติตถาคตพึงบัญญัติด้วยวิญญาณใดวิญญาณนั้นพระตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้พระตถาคตพ้นแล้วจากการบัญญัติว่าวิญญาณลึกล้ำประมาณไม่ได้อย่างถึงได้ยากดุจมหาสมุทรฉะนั้นคำว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดและไม่เกิดอีกก็ดี
หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ก็ดีนี้ย่อมไม่ถูกลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของเขมาภิกษุณีเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับทรงไหว้เขมาภิกษุณีกระทำประทักษิณและเสด็จจากไปพระเจ้าประเสนที่โกศลทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคต่อมาพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทรงถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้อาตมาภาพไม่พยากรณ์หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหรือแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกนี้อาตมภาพก็ไม่พยากรณ์หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกนี้อาตมภาพไม่พยากรณ์หลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่หรือแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้อาตมาภาพไม่พยากรณ์พระองค์ถูกข้าพระองค์ทูลถามว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือก็ตรัสตอบว่าปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกนี้อาตมาภาพไม่พยากรณ์พระองค์ถูกข้าพระองค์ทูลถามว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่หรือก็ตรัสตอบว่าแม้ปัญหาว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่นี้อาตมาภาพไม่พยากรณ์อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ปัญหานั้นขอถวายพระพรมหาบพิตรถ้าเช่นนั้นอาตมภาพจะย้อนถามมหาบพิตรในเรื่องนี้บ้างขอพระองค์พึงตรัสตอบตามที่ทรงพอพระทัยเถิดพระองค์ทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรนักคำนวณนักประเมินหรือนักประมวลบางคนของพระองค์ผู้สามารถคำนวณเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาว่าทรายเท่านี้เม็ดหรือทรายเท่านี้ล้านเม็ดมีอยู่หรือไม่มีพระพุทธเจ้าค่ะอันหนึ่งนักคำนวณนักประเมินหรือนักประมวลบางคนของพระองค์ผู้สามารถคำนวณน้ำในมหาสมุทรว่าน้ำเท่านี้อลหกะหรือน้ำเท่านี้ล้านอลหกะมีอยู่หรือไม่มีพระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมหาสมุทรลึกล้ำประมาณไม่ได้อย่างถึงได้ยากพระพุทธเจ้าค่าเรื่องนี้ก็เหมือนกันบุคคลจะบัญญัติตถาคตพึงบัญญัติด้วยรูปใดรูปนั้นตถาคตละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ตถาคตเราพ้นจากการบัญญัติว่ารูปลึกล้ำประมาณไม่ได้อย่างถึงได้ยากดุจมหาสมุทรฉะนั้นคำว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ก็ดีย่อมไม่ถูกเมื่อบุคคลจะบัญญัติตถาคตพึงบัญญัติด้วยเวทนาใดด้วยสัญญาใดด้วยสังขารเหล่าใดบุคคลเมื่อจะบัญญัติตถาคตพึงบัญญัติด้วยวิญญาณใดวิญญาณนั้นตถาคตละได้แล้ว
ตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ตถาคตพ้นแล้วจากการบัญญัติว่าวิญญาณลึกล้ำประมาณไม่ได้อย่างถึงได้ยากดุจมหาสมุทรฉะนั้นคำว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกก็ดีหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ก็ดีย่อมไม่ถูกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่อัฏฐกับอัฏฐะพยัญชนะกับพยัญชนะของพระศาสดากับของพระสาวิกาเทียบเทียงกันได้เหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนในบทที่สำคัญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมัยหนึ่งข้าพระองค์เข้าไปหานางเขมาภิกษุณีได้ถามเรื่องนี้แม้พระแม่เจ้ารูปนั้นก็ได้ตอบเรื่องนี้ด้วยบทและพยัญชนะเหล่านี้แก่ข้าพระองค์เหมือนพระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่อัฏฐะกับอัฏฐะพยัญชนะกับพยัญชนะของพระศาสดากับของพระสาวิกาเทียบเคียงกันได้เหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนในบทที่สำคัญถ้าเช่นนั้นบัดนี้หม่อมชั้นทูลลากลับเพราะมีกิจหน้าที่ที่ต้องทำอีกมากพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอพระองค์ทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคและเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับทรงถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไปเขมาสูตรที่หนึ่งจบ